สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับประเด็นที่ผมถามผมมากเนี่ยมีการถามเรื่องขององค์กรที่ชื่อว่าอินดูดินาติกเนี่ยนะฮะเป็นองค์กรลับนะที่ถูกเขียนไปตามหนังสือต่างๆนะครับเป็นนิยายบ้างเป็นเรื่องเล่าบ้างนะฮะว่ามันคืออะไรเป็นองค์กรลับยังไงไปเกี่ยวข้องกับขบวนการล้มเจ้ายังไงแรกๆพวกเราก็สงสัยฮะเป็นองค์กรอะไรกันแน่เนี่ยนะฮะก็ให้ทีมงานค้นหากันหลายวันนะครับจนกระทั่งเจอแล้วก็อ๋อก็เลยอ๋อเลยว่าจริงๆองค์กรนี้นะครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มองค์กรลับในฝรั่งเศสที่ร่วมกันล้มล้างการปกครองระบอบกษัตริย์ในประเทศฝรั่งเศสฮะและต่อมาเนี่ยในประเทศอย่างบาวาเรียเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันในการจะล้มล้างการปกครองก็เอาเรื่องราวของกลุ่มอินูราติกอะไรนะครับนะฮะเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยอีดูมินาติกเนี่ยนาติเนี่ยนะไปทำแล้วก็เขียนเป็นละครเขียนเป็นบทความเขียนเป็นการ์ตูนเนี่ยนะฮะเผยแพร่ในสหภาพยุโรปฮะจนเป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสหภาพยุโรปเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์เป็นระบอบประชาธิปไตยทั่วไปหมดนะครับและคราวนี้ที่สำคัญก็คือว่ามีข่าวลือมาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งในประเทศไทยไปลงนามในองค์กรนั้นด้วยนะฮะเพื่อจะล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยนี่คือเรื่องเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาจากอดีตที่มาจากฝรั่งเศสแล้วประธานาธิบดีของบาวาเรียพูดถึงเรื่องนี้เป็นองค์กรลับแล้วต่อมาเนี่ยก็มีคนพูดอีกบอกว่าเนี่ยมีคนไทยไปลงนามด้วยนะครับในการที่จะล้มล้างการปกครองของไทยในใช้ลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปเอาล่ะในเชิงกลยุทธ์มันเกิดอะไรขึ้นครับองค์กรลับเหล่านี้มีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำเล่าลือหรือเป็นเพียงนิยายเป็นคำเล่าเท่านั้นกราบเรียนท่านผู้ชมนะในเชิงกลยุทธ์การเมืององค์กรเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมาสงครามโลกครั้งที่1ก็จะมีองค์กรลับๆแบบนี้มันทำให้1ใน3ของโลกเปลี่ยนแปลงเป็นคอมมิวนิสต์นะประเทศไทยก็เคยเผชิญกับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ประมาณราวปีค.ศ.130ก็เผชิญเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะมีการคณะเข้ามายึดอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์ไอ้องค์กรเนี้ยนะครับเป็นองค์กรที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็เกิดการแพร่กระจายสมัยสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่1แต่ทำไมมันมีเป็นบทความเป็นนิยายเยอะมากคืออย่างนี้ฮะหลักกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยในการจะเปลี่ยนแปลงความคิดคนเนี่ยนะครับเขาจะใช้นิยายฮะดนตรีกวีศิลปะถ้าผมถ้าท่านจำได้ดนตรีกวีศิลปะเขาจะใช้เครื่องมือเหล่านี้เปลี่ยนแปลงความคิดหลอกลวงอย่างพวกขบวนการล้มเจ้าในประเทศไทยก็จะตั้งตัวละครขึ้นมาป้าคนนั้นลุงคนนี้อะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อพยายามเขียนเล่าให้เกิดความเชื่อพอเกิดความเชื่อลึกๆแล้วบอกว่าเป็นองค์กรลับเนี่ยใครไม่เชื่อหรอกใครต้องไม่นั่นหรอกต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปพยายามทำตัวให้เป็นองค์กรลับและเขาพยายามบอกว่าตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งนะขององค์กรลับเหล่านั้นนะครับถามว่าองค์กรลับลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นอีกไหมเคยเกิดขึ้นคล้ายกันฮะในการเอาชนะสงครามโลกนะฮะองค์กรนั้นเป็นองค์กรที่ชื่อว่าเบียสีนะฮะเป็นองค์กรลับนะฮะที่เสียสละชีวิตเอาชนะอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้ก็เลยเป็นองค์กรที่ชื่อเบียสีนะครับเปลี่ยนแปลงความคิดและก็สามารถเอาข้อมูลลับในสมัยสงครามโลกเนี่ยจนสัมพันธมิตรชนะกลุ่มอักษะก็มีเยอะครับอย่างเงี้ยมีเยอะแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นในสหภาพยุโรปนั่นเองแต่มันดังเพราะมันเป็นนิยายและเป็นกลุ่มองค์กรที่มีเป้าหมายในการล้มล้างสถาบันหรือกระบวนการล้มเจ้าปัจจุบันเนี้ยที่ผมตั้งชื่อเนี่ยนั่นอันเดียวกันนะครับส่วนใครสงสัยว่ามันมาจริงหรือเปล่าคือคนหลักเหล่านี้เขาจะใช้หนักๆเข้าพูดบ่อยๆสื่อสารบ่อยๆผ่านตัวหนังสือผ่านเพลงบัตรกวีต่างๆนะพอผ่านไปบ่อยๆเข้าคนมันเกิดความเชื่อไงมันก็ตั้งตัวเองโอ้ฉันอยากจะเป็นขบวนการคือหลอกขบวนการคือบอกประชาชนให้ลุกขึ้นมาครับเพื่อล้มการปกครองโดยพยายามเขาก็จะพยายามแบ่งแยกชนชั้นไพร่อำมาตย์ในประเทศไทยไพร่อำมาตย์ชนชั้นสูงชนชั้นล่างศักดินาประชาชนเนี่ยเขาจะแบ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะให้ประชาชนเนี่ยลุกฮือแล้วล้มนะฮะล้มแต่ท่านผู้ชมฮะลองเปรียบเทียบในประเทศไทยดูเหมือนกันทั่วโลกพวกที่กล่าวหาคนอื่นว่าเป็นศักดินาเนี่ยตัวเองอ่ะตัวดีศักดินาแล้วสุดท้ายก็ไปเป็นตัวเองได้รับเครื่องราชมีเครื่องราชต่างๆเนี่ยก็เป็นศักดินาซะเองแหละไม่ใช่ใครเป็นหรอกพวกนักโกงเมืองนั่นแหละนะฮะที่เข้าใช้เครื่องมือเหล่านี้
นะในหลักเดียวกันนี้เนี่ยที่มีประวัติศาสตร์การใช้หลักเหล่านี้คือการครอบคลุมจิตใจการหลอกลวงประชาชนการทำให้เกิดการลุกฮือจนการปฏิวัติชาวนาและเป็นบทเรียนมากเนี่ยเกิดขึ้นในจีนนะมีการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนหรือปฏิวัติชาวนาซึ่งพยายามทำในประเทศไทยเหมือนกันเนี่ยฮะเหตุการณ์ลักษณะเช่นนั้นเนี่ยกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในช่วงที่คดีทุจริตจำนำข้าวกำลังมีการยึดทรัพย์ก็พยายามปลุกชาวนาเอาข้าวไปขายถูกๆพยายามไปเผชิญหน้าชาวนาช่วยหน่อยบริจาคหน่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะสร้างภาพให้เห็นว่าชาวนาสนับสนุนและพยายามยุชาวนาออกมาปลุกพระกับมุสลิมให้ทะเลาะกันนะทะเลาะกันเสร็จจะได้หาเหตุในการออกมาชุมนุมประท้วงนะครับปลุกเรื่องราคาตกต่ำกดราคาให้มันต่ำเพื่อให้ชาวบ้านออกมาประท้วงชุมนุมประท้วงเพื่อมาตายแทนพวกเขานะครับพวกเขาก็จะได้เข้ามีอำนาจแต่บ้านเรือนของเขาเขาเป็นผู้ร่ำรวยมากรวยกว่าพวกเราไม่รู้เท่าไหร่นะมหาศาลไอ้คนที่จะเข้ามามีอำนาจแทนเนี่ยที่แย่งชิงอำนาจจากสถาบันพระมหากษัตริย์โคตรไม่ใช่รวยมากอ่ะไม่ใช่รวยธรรมดานะฮะต้องไม่ใช่บอกรวยมากเขารวยมากนะฮะแล้วก็ไปหลอกชาวบ้านที่ไม่มีความรู้เนี่ยนะครับชาวบ้านโอ้ต้องมาสู้นะเพื่อประชาธิปไตยเชื่อความยุติธรรมเพื่อความถูกต้องอันนี้ไม่ถูกนะพวกเราโดนกลั่นแกล้งนะพยายามแบ่งชนชั้นแล้วปลุกประชาชนขึ้นมาแล้วมาก่อจราจลกลางกรุงเทพจากนั้นก็จะเป็นการปฏิวัติประชาชนด้วยการล้มล้างการปกครองซึ่งเกิดขึ้นในฝรั่งเศสอังการีบาวาเรียรัสเซียแล้วก็จีนล่าสุดก็เกิดขึ้นที่เนปาลก็ลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันนี่แหละนะครับพม่าก็ประมาณนี้แหละเหมือนกันแหละคล้ายๆกันมันจะเป็นคนมันเป็นกลยุทธ์มาตรฐานเลยบางคนก็ใช้หลักคิดไอ้องค์กรลับนี่ว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดมันก็คบคิดกันหมดแหละไม่สมคบคิดมันจะได้ไงนะฮะแต่เป็นกลยุทธ์การเมืองนะในการแบ่งแยกเขาเรียกว่าแบ่งแยกและปกครองคือแบ่งแยกประชาชนแล้วเข้ามาปกครองเองนะแต่คนดูผิวเป็นลักษณะสมคบคิดมาร่วมกันคิดมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะก็ใช่นะแต่ว่าจริงๆเป็นการแบ่งแยกและปกครองตามยุทธศาสตร์การเมืองเรียกว่าเป็นการแบ่งแยกและปกครองซึ่งเป็นหลักสากลนะเป็นหลักสากลที่ก็ใช้เป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับเอาละมาเล่าสู่กันฟังนะฮะองค์กรลับเนี่ยส่วนมากวัยรุ่นเขาดูกันนะเขาถามผมไงถามกันใหญ่เลยเนี่ยองค์กรลับชื่ออะไรเนี่ยอินดูมินาติกเนี่ยถามผมใหญ่เลยผมก็หามาให้แล้วนะเล่าให้ฟังนะแล้วก็เล่าทั้งที่มาที่ไปในอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็ผมเล่าอนาคตให้ฟังนะว่าถ้ายังปล่อยเหตุการณ์อย่างนี้ต่อไปนะถ้าประชาชนไม่รู้เนี่ยมันจะเกิดสงครามประชาชนประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาเพราะความไม่รู้และคนที่ตายเนี่ยไม่ใช่คนปลุกนะประชาชนเนี่ยออกมาถูกหลอกมาตายเอาล่ะวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาต้องขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่แชร์เพื่อชาติและที่สำคัญขอบคุณที่ทำความดีเพื่อความดีฮะความแก่ชราได้มาฟรีๆความดีต้องลงมือทำวันนี้สวัสดีครับ